สำหรับในคลิปนี้นะคะนี้ก็จะมาตอบคำถามค่ะเป็นคำถามยอดฮิตนะคะที่ถามนี้เข้ามาค่อนข้างมากเลยว่าตอนที่นี่เป็นอ่ะเป็นอะไรยังไงบ้างมาถึงคำถามยอดฮิตค่ะที่ถามบ่อยมากว่านี่มีอาการเป็นยังไงเป็นคำถามที่หนึ่งนะคะถามว่าตอนช่วงที่นี่เป็นเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างนี่เป็นมาแล้ว3รอบคือต้องเรียกว่า3รอบนะเพราะแต่ละรอบเนี่ยมันคือเกิดขึ้นเรียกว่าเกิดขึ้นทุกวันอ่ะในช่วงเป็นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งตอนนั้นเป็นตอนช่วงปี 15-16 ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เป็นโรคหัวใจในประเทศไทยมันก็ยังไม่ได้เยอะแยะมากมายการรักษาส่วนใหญ่ก็ใช้ยาแล้วตอนนั้นเราเป็นในตอนอายุที่เรายังไม่ถึง30ค่ะเรียกว่าความประมาทในชีวิตมันยังมีเยอะมีอาการเนี่ยเป็นปีเลยนะกว่าจะตัดสินใจที่จะไปหาหมออาการตอนนั้นเอาที่จำได้นะมันนานมากแล้วค่ะมันก็จะมีชีพจรมันเต้นช้าแล้วก็หายไปบางจังหวะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าใจสั่นแต่ช่วงที่มันเป็นพีคๆเลยอ่ะมันคือเราจำได้ว่าจับชีพจรแล้วชีพจรมันหายเราก็ตกใจแต่พอเราไปหาหมอบอกว่าก็ต้องให้ติดเฮาเตอร์ติดเฮาเตอร์เนี่ยก็คือว่าเราก็จะอาบน้ำไม่ได้นะมันใช้เวลามา2วันอ่ะสรุปรวมๆคือมันต้องลางานนี่ก็บ้างงานมากตอนนั้นก็ไม่ยอมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเสิร์ชข้อมูลมาระดับหนึ่งตอนนั้นข้อมูลที่แชร์กันในเน็ตหรือว่าเผยแพร่กันในเน็ตเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็น้อยมากค่ะมันเสิร์ชได้อารมณ์ประมาณว่าสาเหตุที่หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะยังไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของโรคนี้อย่างเยอะแยะเหมือนสมัยนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมาจากที่สารอาหารที่เราได้ไม่เพียงพอก็ได้เป็นความประมาทอย่างยิ่งค่ะที่ตัดสินใจที่จะไม่รักษากับคุณหมอแล้วก็หันมารักษาตัวเองโดยการก็สรรหาสารอาหารต่างๆเนี่ยกินโชคดีที่หายถ้ามันไม่หายขึ้นมาเนี่ยมันเสี่ยงมากกับการที่ถ้าเกิดว่ามันเกิดลิ่มเลือดอะไรไปอุดตันเกิดสโตรกเกิดอะไรตามมานะคะตรงนี้อยากให้ทุกคนระมัดระวังมากเลยถ้ามีอาการต้องอยู่ในความดูแลของหมอจะดีกว่าส่วนต่อมาค่ะหลังจากเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่ใจดูแลตัวเองเนาะแต่ก็อีกแหละหลังจากที่มันหายไปนานๆอาหารนี่ก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ใส่ใจเรื่องของอาหารไม่ได้ใส่ใจการออกกำลังกายแล้วก็พอหน้าที่การงานโตขึ้นมันเครียดส่งผลให้ครั้งที่2ก็เริ่มเกิดขึ้นครั้งที่2นี่มาที่แบบเรียกว่าไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเสียงร่างกายตัวเองวันที่อาการมันเยอะแล้วอะเป็นวันที่ลูกน้องเห็นว่าพี่เป็นอะไรพี่ไปหาหมอเถอะมันไม่มีแรงจะพูดอะขนาดเราเป็นอย่างนั้นแม่เรายังไม่รู้ตัวเองเลยต้องให้คนอื่นสังเกตให้เราแต่ก็ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ไปหาคุณหมอแล้วก็หลังจากวันนั้นมาเนี่ยอาการก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นสุดท้ายยาเอาไม่อยู่อาการถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะอาการหัวใจมันก็มีทั้งเต้นแผ่วค่ะเต้นแผ่วมากแต่ว่ารัวนะคะชีพจรเนี่ยตอนนั้นที่จับชีพจรเองก็จริงๆไม่ถึง100ครั้งค่ะเพราะปกตินี่จะชีพจรเต้นอยู่ประมาณ70-80ครั้งช่วงที่มันเต้นเร็วๆเนี่ยก็จะประมาณไม่ถึง100อ่ะแต่ว่าลักษณะที่มันเต้นก็คือเต้นรัวมากรัวแล้วก็เบามากถ้าเปรียบกับยอดขึ้นคือยอดขึ้นเตี้ยๆค่ะแต่มาเป็นระลอกติดกันทีเลยแล้วก็รวมถึงบางครั้งก็มีจังหวะที่มันหยุดเต้นไป 1-2 จังหวะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเต้นช้ามากเต้นแบบจับชีพจรดูแล้วนึกว่าชีพจรไม่เต้นอ่ะมันแผ่วเบาขนาดนั้นเลยแล้วจากการที่ชีพจรเต้นแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกใจสั่นใจวิวแล้วก็เวียนหัวมีหัวใจหยุดเต้นไปบางจังหวะด้วยนะคะมันบางครั้งอ่ะมันรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายเลยอ่ะมันเหมือนกับจะหมดลมหายใจไปในอีกนาที2นาทีข้างหน้าแล้วอารมณ์ประมาณนั้นแล้วพอเรากินยาปรับยาแล้วมันไม่หายก็เลยต้องคุณหมอเลยคุณจี้ให้ค่าหัวใจเพราะว่าคุณเป็นเยอะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตก็ทำให้ได้สัมผัสกับการจี้ไฟฟ้าหัวใจการจี้ไฟฟ้าหัวใจก็เป็นอีกคำถามนึงค่ะที่ทุกคนจะที่กำลังจะต้องเข้า
มีแผนในการที่จะทำการจี้ไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็จะมีความกลัวแน่นอนค่ะก็ต้องมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันคือการทำผ่าตัดการนั่นเองก็เหมือนเป็นการผ่าตัดเล็กที่มันเป็นอะไรที่สวนสายจี้ไฟฟ้าหัวใจขึ้นไปถึงหัวใจด้วยเดี๋ยวเรามาเล่ากันถึงตรงนั้นค่ะตรงนี้เราเอาเรื่องของอาการก่อนก็อาการในการเป็นครั้งที่สองของนี้ก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังคือมีทั้งใจเต้นแผ่วมีหยุดเต้นไปบางจังหวะเต้นรัวนะคะแต่มันข้อเสียมันก็คือนี้ปล่อยให้มันเป็นมานานแล้วไม่เคยสังเกตตัวเองเลยไม่เคยรู้ตัวเองรอบแรกยังถือว่ารู้นะรอบที่สองนี่คือไม่รู้ตัวเองเลยปล่อยให้มันเป็นหนักแล้วถึงจะมาอ้าวเป็นอีกแล้วหรอทำนองนั้นส่วนครั้งที่สามค่ะครั้งที่สามนี่คือเกิดขึ้นหลังจากที่จี้ฟ้าหัวใจไปไม่ถึงปีนะก็เริ่มมีอาการกลับมาคือหายใจไม่อิ่มแต่เราก็ไม่ได้คิดอะว่าเราจะกลับมาเป็นครั้งที่3มันก็เริ่มหายใจไม่อิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มาถึงการใจสั่นอีกแล้วพอจับชีพจรปล่อยก็ชัดเจนเลยชีพจรชั้นเต้นผิดจังหวะอีกแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาการโดยรวมๆนะคะอ๋อแล้วครั้งที่3เป็นเยอะขนาดแน่นหน้าอกเลยค่ะเจ็บหน้าอกเลยต่อไปนะคะคำถามยอดฮิตมาจี้แล้วหายไหมเคสของนี้ค่ะจี้แล้วไม่ได้แปลว่าหายนะคะคือมันมีสาเหตุของการที่ว่าทำไมจี้แล้วไม่หายอันนี้นี่ทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะแต่จะพูดสรุปรวมๆให้ในนี้ก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีได้หลายชนิดแล้วคนคนหนึ่งอะค่ะมันไม่ได้ว่าจะเป็นแค่ชนิดเดียวมันเป็นได้หลายชนิดก็ได้อย่างตัวนี้เองเนี่ยนี่เป็นPVC SVT AF ซึ่งนะวันที่เราทำการติดเคาน์เตอร์เองก็ตามเนี่ยเราอาจจะเจอสภาวะไอ้ที่ชนิดที่เป็นมันไม่หมดก็ได้ไปเจอเอาหน้างานตอนจี้ฟ้าหัวใจแล้วถ้าเกิดตอนจี้ฟ้าหัวใจเนี่ยจุดที่เป็นนะคะไม่ได้แสดงอาการพอนึกภาพออกไหมคะมันเหมือนอารมณ์ที่บางคนเนี่ยเขาไปติดเคาน์เตอร์นะเขามีอาการนะเขารู้สึกใจสั่นแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะแต่พอไปติดเคาน์เตอร์เอ้าไม่เป็นเฉยเลยมันก็คือทำนองเดียวกันน่ะในระหว่างที่จี้ฟ้าหัวใจถ้าเกิดว่าจุดที่เป็นมันไม่ได้แสดงอาการนะคะคุณหมอเขาก็จี้ให้ไม่ได้รวมถึงว่าถ้าเกิดว่าจุดที่มันเป็นมีอาการตรงทำให้หัวใจไฟฟ้ามันลัดวงจรตรงนี้เป็นจุดที่4หมอก็ไม่สามารถจี้ให้ได้นะคะเพราะมันอันตรายแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือถ้าคุณจี้ฟ้าแล้วหายเรียกว่าพอหลังจี้เสร็จคุณรู้สึกหายดีแล้วแต่คุณกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอ่ะคุณเครียดหนักแล้วก็ทานอาหารที่มันไม่ประโยชน์กับร่างกายไม่นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นโทษต่อร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ได้ทานสารอะไรสารอาหารอะไรที่มันบำรุงหัวใจนะคะแน่นอนพอถึงวันที่คุณพักผ่อนน้อยคุณเครียดเยอะคุณไม่ใส่ใจดูแลตัวเองอาการของโรครวมถึงโรคก็จะกลับมาได้หรือในบางรายค่ะเขาก็อาจจะเป็นโรคหัวใจอื่นซ้อนขึ้นมาหรือว่าเป็นโรคไทรอยด์แทรกขึ้นมาก็ทำให้เกิดอาการของหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นเหตุผลค่ะที่ว่าทำไมจี้แล้วไม่ถึงไม่หายขาดจี้ฟ้าหัวใจแล้วหายขาดไหมก็คำตอบก็คืออาจจะไม่ได้หายขาดนะคะรวมถึงโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคที่หายขาดค่ะอารมณ์เหมือนให้คุณนึกถึงเป็นหวัดถามว่าเป็นหวัดเนี่ยเป็นแล้วหายขาดไหมถ้าหายขาดคือเป็นหนึ่งครั้งแล้วต้องไม่เป็นอีกเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะว่าโรคหวัดมันมาจากไวรัสหลายตัวถูกไหมคะเหมือนกันค่ะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมีหลายภาวะรวมถึงมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆจุดของกล้ามเนื้อบนหัวใจใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ที่จี้ฟ้าหัวใจเนี่ยมันเป็นกับจุดนี้แล้วต่อมาคุณไม่ดูแลตัวเองอีกหรือว่าเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนโรคไทรอยด์อะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นที่จุดอื่นอีกก็ได้คำถามต่อไปค่ะแล้วดูแลตัวเองยังไงคืนนี้อยากดูแลตัวเองยังไงนะคะที่เขาถามกันนะก็นี่ดูแลตัวเองยังไงเหมือนในคลิปที่นี้ทำไว้ในช่องเลยค่ะนี่ดูแลตัวเองยังไงนี่ก็จะทำคลิปแบบนั้นลงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะที่เราหันมาที่จะใส่ใจมากๆเลยกับเรื่องของอาหารที่มันเป็นโทษต่อหัวใจอาหารที่มันเป็นโทษต่อร่างกายแล้วก็เลือกชนิดของอาหารมากขึ้นอย่างอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยนี่ทานน้อยลงเยอะมากแต่ถามว่า
อาหารแปรรูปมันอร่อยแหละเราก็อาจจะมีให้ตัวเองได้อร่อยบ้างนะแต่ว่าอย่าทานเยอะทานคำสองคำอะไรแบบนี้อย่างแต่ก่อนนี่ชอบทานเค้กมากเลยพวกเบเกอรี่ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องงดลงค่ะเพราะอะไรเพราะมันเข้าไปทำร้ายร่างกายมันเข้าไปทำร้ายหัวใจโดยตรงแล้วก็ทานอาหารอะไรที่มันจะเลี่ยงโรคหัวใจอื่นๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าคุณเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วเนี่ยเป็นคุณเดิมอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าหัวใจมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนอื่นเขาก็ยิ่งต้องดูแลแล้วก็ดูแลในเรื่องของอารมณ์และความเครียดค่ะพอเรารู้สึกตัวว่าเครียดปุ๊บสัญญาณของความเครียดมีอะไรบ้างคะก็เช่นว่ามันเริ่มหายใจตื้นแล้วแบบเริ่มแบบรู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วเพราะนั้นคุณต้องสวิตช์ตัวเองทันทีเลยไม่งั้นความเครียดเข้าครอบงำแล้วคุณอาจจะเสพติดความเครียดต่อก็ได้นะอันนี้เป็นมาแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกไปให้ค่ะว่าไอ้เรื่องของการเสพติดความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันกลายเป็นโรคหนึ่งของคนสมัยนี้จริงๆนะค่ะนอกจากการควบคุมอารมณ์ความเครียดแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพออันนี้สำคัญมากเลยค่ะคือซึ่งณทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเรียกได้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะรอบ3ของนี้หายแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการมันยังกลับมาได้มีอาการใจหิวใจสั่นได้ถ้านิ่งนอนไม่เพียงพอแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะต้องออกกำลังกายโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจจะกลับมาออกกำลังกายเยอะๆออกกำลังกายเหมือนคนอื่นที่แบบวิ่งทีหลายกิโลอาจจะทำไม่ได้แล้วนะแต่ก็ต้องออกค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจมันแข็งแรงอาจจะใช้เดินนานๆเดินออกกำลังกายเอาก็ได้สัก 20-30 นาทีคือนานๆที่ว่าเนี่ยนานเท่าที่หัวใจมันรับได้ต้องลองสังเกตตัวเองหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีแกว่งแขนก็ได้หรือจะทำโยคะก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะเป็น4คำถามยอดฮิตที่ถามนี้เข้ามามากๆว่าแล้วตัวนี้เองอ่ะมันเป็นยังไงอาการที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วของนี้จี้ปลาแล้วหายไหมแล้วของนี้ดูแลตัวเองคำตอบทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะรวมถึงคลิปอื่นๆด้วยที่นี้ทำแล้วก็ใส่ไว้ในช่องคิดว่าไม่เป็นไรแค่ใจสั่นตรงนี้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคหัวใจอื่นเนี่ยได้รับความรู้ตรงนี้เช่นเดียวกันถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถเม้นมาถามได้เลยค่ะ